การเรียนเลยI'm gonna go to the hospital.
มายกับมองฝั่งใหญ่ได้เราใช้ระดับนี้ได้ไหมสวัสดีครับเดี๋ยวเช็คระบบเสียงก่อนนะฮะสวัสดีครับวันนี้เราพูดเรื่องหัวข้ออะไรเอ่ยก็คือแสงเงาครับผมคิดว่าแบบนี้ก็คือมันจริงหรือที่เราจะวาดรูปไม่ได้ใช่ไหมครับทั้งที่เราก็มองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนวาดรูปได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าแล้วเขาวาดได้เนี่ยมันเพราะอะไรใช่ไหมครับผมมีโอกาสได้เรียนไฟน์อาร์ตใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีใครแบบเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแน่นอนนะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์การใช้ชีวิตการคุกคีการทำงานการเดินทางใช่ไหมครับคือทุกคนเนี่ยมองเห็นวัตถุเดียวกันต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแยกออกว่าสีอะไรแยกออกว่าพื้นผิวแบบไหนใช่ไหมฮะแต่ทำไมเราถึงจะถ่ายทอดไม่ได้ผมก็เลยจะมาอธิบายในลักษณะสิ่งที่เขามองเห็นสิ่งที่เขาถ่ายทอดใช่ไหมครับในหัวของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงกระบวนการเขามีวิธีการลำดับในการเริ่มต้นการทำงานแบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของแสงเงาแสงเงานะวันนี้ปรับได้ไหมทางนี้โอเคไหมเป็นเฟรมไหมถนัดป่ะน้ำหมงมันกึ่งๆกลางๆอย่างนี้ได้นะโอเคฟิลลิ่งถ้ามันไม่ออกนึกภาพไม่ออกครับทีนี้แสงเงาคืออะไรแสงเงาคือน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยเป็นแบบไหนในโลกจิตกรรมเนี่ยฮะเวลาที่เรามองเวลาเรามองงานใช่ไหมครับเราจะมองประจันหน้าเป็นไงเสียงไม่ชัดอ่ะอุ้ยเสียงโอเคไหมครับได้ไหมเช็คเสียงหน่อยนะครับโอเคไหมฮะโอเคงั้นก็ต่อเลยนะฮะตอนนี้กี่คนแล้วนะเรามาดูก่อนในโลกจิตกรรมของเราเนี่ยที่เราทำงานจิตกรรมเนี่ยก็คือมองประจันหน้าใช่ไหมครับให้ดูลึกตื้นหนาบางหยาบด้านมันวาวด้วยเส้นแสงเงาและสีใช่ไหมครับถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยเป็นส่วนที่มารองจากความเข้าใจนะครับความเข้าใจนี่คือจุดหลักความเข้าใจแบบไหนนะครับคือจุดหลักเรามาดูแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนในงานรูปแบบงานจิตกรรมเนี่ยจุดที่มันใช้มันไม่ใช่ใช้แค่การระบายสีนะครับอย่างเงี้ยมันใส่เงาก็จริงแต่มันไม่ใช้แค่นี้ใช่ไหมครับมันใช้ของการบอกมิติการที่จะเอาไปใช้ว่าตรงไหนควรจะระบายเข้มระบายอ่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเลยพันกันไล่ให้นุ่มให้ตายเถอะโรบินถ้าเราไม่รู้ว่าจะใช้ระดับไหนมันก็เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าแสงเงาเนี่ยมารู้จักกับมันก่อนมันคือน้ำหนักมันคือน้ำหนักไล่เข้มไปหาอ่อนใช่ไหมพูดดังเสียงดังไหมทีนี้มันคือน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนทีนี้มาดูว่าแล้วมันเข้มเนี่ยมันเข้มขนาดไหนอ่อนขนาดไหนใช้จำนวนเฉดกี่เฉดผมมองว่าไอ้พวกเนี้ย8เฉด9เฉด16เฉดก็ได้นะครับไม่มีผิดถูกเพราะอะไรเพราะมันแบ่งแบบนี้ใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ว่าเราจะทำไงดีให้น้ำหนักเนี่ยหรือเชดดิ้งพวกนี้เราอ่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ทำงานได้เร็วประสิทธิภาพของการทำงานไม่คิดใหม่เรื่อยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าจับจูนปรับได้เร็วขึ้นนะครับในกระบวนการการทำงานนะครับผมก็เลยมาแกะมันก็มี8เฉด9เฉด6เฉดใช่ไหมครับพื้นผมตัดทอนมาเป็นแบบอย่างนี้นะครับสำหรับการเริ่มต้นเพราะหลายเฉดบางทีเราเทียบยากใช่ไหมฮะ
ก็จะเป็นในเรื่องของแบบนี้เลยคือผมก็เลยเอาเท่านี้แหละมันเยอะไปบางทีเราเทียบยากใช่ไหมครับก็คือเข้มกลางจางอ่อนนะครับเป็น4น้ำหนักเข้มกลางจางอ่อนนะครับคำว่าแสงเงาอ่อนเนี่ยไม่ใช่ที่ว่างนะครับเดี๋ยวผมเอาขอตัวอย่างนี้แป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนบางคนทำงานแล้วปล่อยที่ว่างจนไม่เห็นพื้นผิวไงฮะเดี๋ยวก่อนนี่แป๊บนึงครับนั้นเหมือนกับคนวาดรูปได้นะครับเรามาดูสวัสดีครูสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้อ่านหน้าจอฮะหัวใจกิจกรรมในการทำงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแสงเงาคือ1หัวใจของการทำงานกิจกรรมนะครับงั้นมาดูว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการเขียนรูปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องรู้จักมันใช้เชื่อมกันนะครับมันพันกันนะอันดับแรกเนี่ยอันนี้ผมตัดทอนไม่ว่าจะเป็นสักตัวจิตรกรรมหรือประติมากรรมหรืออะไรก็แล้วแต่พูดถึงว่ากำลังทำงานลักษณะประจันหน้า2มิติใช่ไหมครับรูปแบบของมันก็คือหลอกตาด้วยเส้นแสงเงาและสีฉันมาดูก่อนว่ามันใช้วิธีการทำงานแบบไหนอันที่1คือโครงสร้างอย่างเช่นเราจะวาดรูปอุปกรณ์บนโต๊ะนี้ใช่ไหมครับสิ่งสำคัญก็คืออะไรครับสัดส่วนและโครงสร้างเพราะไม่งั้นเป็นไงฮะอะไรอยู่หน้าอยู่หลังก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วไม่พอนะครับมันต้องคำนึงถึงระนาบเพราะบางคนว่าระนาบไม่ได้คำนึงถึงโคมไฟอยู่นี้บ้างอยู่นี้บ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่างศักดิ์มือใหม่หลายๆคนผมแนะนำครับว่าต้องฝึกในการวาดรูปในเรื่องของการขึ้นโครงสร้างนะครับมันสำคัญนะฮะโครงสร้างเนี่ยเป็นจุดที่ยากที่สุดนะครับคือหาโครงสร้างหาฟอร์มหาสัดส่วนเนี่ยในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกตัวนี้ด้วยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยการเขียนรูปเนี่ยมันจะเขียนได้ถ่ายทอดได้ดีเนี่ยก็คืออะไรครับหัวใจส่วนหนึ่งก็คือโครงสร้างโครงสร้างเป็นยังไงโครงสร้างคือฟอร์มภายนอกใช่ไหมฮะอันนี้ดูของจริงครับอันนี้ดูผ่านจอแสงว่าจำลองเหมือนจิตรกรรมอยู่ใช่ไหมครับตาเราก็เห็นว่าไอ้อันนี้มันอยู่ใกล้อยู่ไกลอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้เป็นแบบนี้ว่ะเอาของไม่กี่อย่างเดี๋ยวคิดเยอะครับเอาของ3อย่างเดียวเดี๋ยวจะคิดเยอะแฮะลูกบอลตกใจหมดเลยหลุดเหรอมันดับเหรอมันเป็นกดโดนอ่ะเลิกดวงดาวอย่าง
มันเห็นภาพประมาณไหนครูจะได้ชี้ออกเจอศัตรู3บาทเนี่ยมันมีปลั๊กไฟไหมอ่ะต้งครูท็อปครูท็อปขอปลั๊กไฟหน่อยบอกต้งปลั๊กไฟอ่ะโอเคไหมโอเคยังเราจะจำลองของจริงเลยนะครับอันนี้คือผมจะสอนผ่านเหมือนกับว่าอธิบายนะครับเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นเป็นสิ่งที่ผมใช้ในเรื่องของการถ่ายทอดผ่านงานจิตกรรมใช่ไหมฮะตอนนี้ทางบ้านกำลังดูเหมือนกับว่าโต๊ะนี้หรือวัตถุตรงนี้ด้วยใช้ตาลูกดูออกใช่ไหมครับว่าระดับมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะตอนนี้เราดูอย่างนี้ก่อนทีนี้ถ้าให้เราโยนของลงวัตถุเนี่ยเหมือนกับว่า3ระดับตรงนี้เราจะเริ่มกะน้ำหนักใช่ไหมครับลองทำอยู่บ้านก็ได้ฮะเราจะกะด้วยสายตาว่ามันประมาณไหนเพราะฉะนั้นนี่คือการผักระยะด้วยสายตาโดยที่ไม่ต้องเอามือจับนะครับอันดับแรกคือสิ่งที่เราต้องใช้เซนต์ตัวนี้ก็คือซึ่งทุกคนมีเหมือนกันจิกเส้นตอนเด็กๆใช่ไหมครับเล่นทีนี้แล้วโครงสร้างเนี่ยมันขึ้นข้อหนึ่งโครงสร้างเนี่ยมันจะขึ้นแบบไหนอันนี้ผมไล่ลำดับสำคัญแสงเงามันแค่น้ำหนักการระบายสีให้มันนุ่มเนียนแต่ผมกำลังจะบอกว่าวิธีการจะเอาไปใช้งานเนี่ยมันพันกับอะไรใช่ไหมครับเราก็ทำได้การระบายน้ำหนักกี่48เฉดก็ได้แต่จะเอาไปใช้ยังไงเนี่ยผมมองว่ามันสำคัญกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างสัดส่วนเนี่ยมันคือผมกำลังพูดว่าโครงสร้างแบบลักษณะแบบเนี้ยเรามีหน้ากระดาษอยู่ใช่ไหมครับเราจะวาดรูปเราจะคำนึงหนึ่งเราต้องเห็นมันแล้วว่าขนาดของมันอยู่ในรูปแบบไหนนะครับในกระดาษยังไงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะไม่งั้นเราเขียนไม่ได้นะครับเขียนไปเขียนมาหูหายยกตัวอย่างเช่นจำลองใส่กระดาษนี้ก็ได้เราจะวาดรูปขึ้นมาเนี่ยมันจะขนาดเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าในจอโทรศัพท์เราใช่ไหมเราต้องกะแบบนี้ต้องเห็นแล้วว่าตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเท่านี้เขาจึงเกิดการล่างแบบนี้ฮะล่างโครงสร้างฮะล่างอยู่ประมาณสัดส่วนใช้วัตถุเทียบวัตถุเดี๋ยวผมค่อยขยับมาสเก็ตแบบนี้ให้ดูนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือโครงสร้างก็คือฟอร์มภายนอกการคุมไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลงดีเทลหลายคนวาดรูปยากเพราะอะไรครับไปขึ้นดีเทลก่อนเลยมันต้องคุมโครงสร้างก่อนใช่ไหมฮะมันต้องวาดโครงสร้างตั้งแต่หัวถึงนิ้วโป้เท้าก่อนแล้วค่อยมาเก็บดีเทลเป็นสัดส่วนนะทีนี้การขึ้นโครงสร้างมีวิธีการไหนบ้างใส่เงาเหมือนกันนะครับแต่มันใช้ด้วยกันไงฮะไม่งั้นจะได้ดูผมทำเหมือนเดิมก็คือการหาสัดส่วนนั่นเองเราจะขึ้นโครงสร้างได้เราต้องหาสัดส่วนได้การหาสัดส่วนนะครับน้ำโมเอาไม้เขียวให้ครูตรงๆหน้าห้องนะผมจะให้ดูแบบนี้เดี๋ยวจะจำลองการที่เราจะขึ้นสัดส่วนได้วิธีการของมันนะครับก็คือว่าใช้วัตถุเทียบวัตถุเดี๋ยวผมจำลองให้มือผมแล้วกันมันต่ำไปมันมองเห็นพอดีกันไหมเดี๋ยวครูผมจะเอาอย่างนี้ฮะสมมติผมจะวาดเอาคอมเมนต์ออกก่อนผมจะหาสัดส่วนในการวาดภาพเนี่ยยังไงดีนะฮะเอากระดาษนี้เลยเห็นเลยเห็นภาพเลยว่ะอุ๊ยจะได้เห็นภาพกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขออีกนิดเดียวให้ทางบ้านพอนึกภาพออกตามได้แล้วมันก็จะจบข่าวเลยผมชอบไม่เห็นภาพไปเลยนะครับไม่งั้นไม่เข้าใจได้ดูทำอีกแนวหนีบดูดิผมทำการบ้านมานะครับวันนี้ครูขอจำลองมือใส่นี้ก่อนผ่านหน้าจอเดี๋ยวผมจะจำลองในการหาโครงสร้างข้อที่1 นะครับอันนี้เป็นมือเวลาที่ช่างเขาจะหาในการเขียนรูปใช่ไหมการหาสัดส่วนที่เท่ากันในลักษณะแบบไหนครับแนวตั้งและแนวนอนนะครับเวลาเราจะเห็นเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาทำทำไมใช่ไหมฮะอันดับแรกเนี่ยผมจะมองว่า
ผมกำลังจะวาดรูปตรงกระดาษตรงนี้เรียลลิสติกคือยังไงครับก็คือวาดสิ่งที่ตาเห็นไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นจุดแรกคือเท่าไหร่หาโครงสร้างผมจะหายังไงดีเราต้องกะคร่าวแล้วว่าไอ้ตัวลูกบอลเนี้ยมันจะไปอยู่ประมาณตรงไหนเห็นไหมผมก็จะเริ่มร่างอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับบวกกับแล้วสัดส่วนของตัวนี้ล่ะมันอยู่ตรงไหนของลูกบอลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะหาแค่แนวนอนแนวตั้งการแบ่งสัดส่วนที่เท่ากันอ่ะมันทำให้เราทำงานง่ายใช่ไหมครับผมจะหาขนาดตะกร้าเนี่ยผมทำไงดีผมอาจจะวัดลูกบอลแบบนี้แล้วก็ยกมาใส่ตะกร้าแบบนี้แสดงว่าตะกร้ามันใหญ่กว่าลูกบอลนิดนึงใช่ไหมครับผมจะหาผมเวลาที่เราจะวาดรูปเนี่ยเราจะเช็คเส้นหมดเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยคือเราจะวาดบริเวณโต๊ะนี้ใช่ไหมครับโต๊ะนี้หมดตัวเนี้ยมันสูงขนาดไหนของลูกบอลเราจะเช็คเราวาดตะกร้าตรงนี้ก็จริงแต่เราจะเอาตาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็คือเราจะเช็คเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วใช้วิธีการหาสัดส่วนเทียบวัตถุเทียบวัตถุมันจะทำให้เราทำงานง่ายแบบนี้เห็นไหมฮะเราก็หาวิธีการดับเช็คเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดรูปได้ใช่ไหมครับทีนี้หลักที่มันทำให้ตาเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับมือเราไม่ได้ไปจับเลยมันอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นมันใช้หลักอะไรที่จะบอกว่าอยู่หน้าหลังเปอร์สเปกทีฟไงเห็นไหมจุดรวมสายตาจุดรวมสายตาไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำคัญเลยแล้วเราค่อยไปเอาไฟฉายส่องแล้วเกิดกำหนดแสงเงาถ้าทางบ้านมองแบบนี้ลองคิดดูว่าลูกบอลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนของกระดาษใช่ไหมฮะนี่แหละคือการขึ้นโครงสร้างด้วยการมองเห็นภาพก่อนที่จะลงดีเทลนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนที่เท่ากันเนี่ยทำงานง่ายถ้าเราวาดในกระดาษเป็นไงฮะมันก็ขีดตารางได้เลยแต่ถ้าเราวาดหุ่นลอยแบบนี้เราต้องใช้วิธีการแบบแบ่งเนี้ยใช่ไหมฮะสมมติโต๊ะไม่แน่ต้องเช็คหมดเลยว่าลูกบอลเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนของโต๊ะใช่ไหมครับอยู่พื้นที่นี้ก็ตีกรอบมันเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเราตีกรอบให้มันแบบเหลือพื้นที่น้อยแล้วก็เทียบเป็นแนวนอนและแนวตั้งเห็นไหมลูกบอลสูงที่สุดเนี่ยเราก็จะมีสเกลที่เทียบกันเองนั่นแหละโอเคไหมฮะจบอเลยใช่ไหมล็อกอันเนี้ยนี่แหละเราเริ่มจะเห็นภาพแล้วเราก็ไม่ได้เข้ามามุดในลำโพงโทรศัพท์มาใช่ไหมครับแต่ก็มองเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยมันจะอยู่ประมาณตรงไหนเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งโครงสร้างเป็นตัวที่เสียสมาธิเร็วมากเลยหลายคนก็เลยวาดรูปไม่ได้ก็เพราะว่าหลุดสมาธิตรงนี้นะครับการแบ่งสัดส่วนที่เท่ากันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับใช้วัตถุเทียบวัตถุใช้วัตถุเทียบวัตถุไว้เลยก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันมีแค่แนวตั้งและแนวนอนนะครับอย่าไปเฉียงนู่นเฉียงนี่นะครับอันนั้นมันไปหาดีเทลในเรื่องของสเกลใช่ไหมฮะมันยากถ้าเราขึ้นฟอร์มใหญ่ๆโครงสร้างขึ้นฟอร์มใหญ่ใช่ไหมฮะแบบที่สองคืออะไรครับมองทุกอย่างให้เป็นเรขาคณิตใช่ไหมฮะเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นเรขาคณิตผมบอกเลยว่าถ้าคุณวาดแค่กระถางต้นไม้แตกกับลูกบอลธรรมดาได้คุณเข้าใจบนหัวละที่เหลือมันเป็นเรื่องของการที่ตาเรามองออกไหมว่ามิติของมันเป็นแบบรูปทรงอะไรเพราะฉะนั้นฝึกเราต้องฝึกที่เป็นเรขาคณิตใช่ไหมฮะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างเนี้ยมันจะต้องมีเรขาคณิตอยู่ในตัวมันเองใช่ไหมฮะคือเราจะทำไงทำไมถึงต้องมีเรขาคณิตเพราะเราจะไปบล็อกโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดู อุปกรณ์แบบเซซแบบนี้เลยนะผมให้ดูไหนดีนะตรงนี้แล้วกันให้มันยับแบบนี้แหละถุงมือเนี่ยเป็นรูปทรงที่ฟอร์มเยอะมากมองเห็นถุงมือไหมนโมแต่เรามองเห็นนี่เราก็มองเห็นภาพแบนๆมองมิติออกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ค่าแสงเงาได้เนี่ยเหมือนเรียกขาคณิตแบบเนี้ยใช่ไหมฮะเราจะใส่ค่าแสงเงาได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเรามองเห็นมิติของเรียกขาคณิตว่ามันโค้งเว้าเหลี่ยมนูนแบบไหนเราจึงต้องวาดรูปด้วยการหัดมองทุกอย่างเป็นเรียกขาคณิตแม้กระทั่งแขนทรงกระบอกถุงมือก็จะเป็นยังไงฮะดูปุ๊บเราก็จะหาฟอร์มใหญ่เป็นทรงลักษณะทรงกระบอกเอ้ยไม่ใช่ทรงเรขาคณิตอุ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวให้ดูเนี้ยผมคร่าวๆให้ดูสเก็ตเร็วนะฮะ
เห็นไหมเราเจอรูปทรงพวกนี้เราอุ้ยมันยากจังเลยไม่ได้ยากครับเราค่อยๆแกะแกะว่าอย่างเช่นผมก็ดูมันเป็นเรขาคณิตแบบไหนแบบนี้เส้นล่างอันนี้โครงสร้างข้อที่หนึ่งผมแบ่งสัดส่วนที่เท่ากันทำงานง่ายนะสัดส่วนเท่ากันเนี่ยทำงานง่ายละเนี่ยอย่างเงี้ยบางช่างไม่ต้องขีดแบบนี้ก็ได้มาร์คปึ๊กอย่างนี้เลยนะครับเราก็ดูซิว่ามันเป็นบล็อกกล่องยังไงนะเหมือนมังกรเลยที่ผมเคยสาธิตไปใช่ไหมฮะเนี่ยผมจะดูเป็นเหลี่ยมก่อนเนี่ยตัวนี้เป็นเหลี่ยมโค้งขึ้นมาจากการนูนยับใช่ไหมฮะเนี่ยจุดนี้แหละที่ทำให้เราเป็นไงครับใส่แสงเงาได้เห็นไหมก็มองเป็นเหลี่ยมค่อยๆปั้นมาเหมือนปูนปั้นใช่ไหมครับมองเป็นเหลี่ยมโค้งสันหักอะไรพวกนี้นี่แล้วก็มองเห็นแล้วว่ามันโค้งมาแบบนี้มันบ้าแบบนี้เห็นนะผมก็ขีดเป็นเหลี่ยมนะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมหักมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูตรงนี้มันมีนิ้วชี้ออกมาแบบนี้เราดูสัดส่วนแบ่งก่อนเนี่ยผมก็ตีแนวเส้นเช็คด้านข้างนี่แหละนะคือเขียนสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยครับไม่ต้องคิดแล้วก็ขีดเป็นเรขาคณิตนะฮะแล้วก็ขีดปึ๊บมาดูความห่างของมันซิอะไรอย่างเงี้ยนะครับล่างไว้ก่อนนะครับผมมองเป็นเรขาคณิตก่อนก็คือเราจะเห็นหลายๆงานที่เขาล่างภาพด้วยการเป็นแบบเรขาคณิตใช่ไหมครับไม่ใช่หลายๆภาพดิแทบจะทุกภาพเลยที่มันต้องมีเส้นเรขาคณิตเข้าไปควบคุมใช่ไหมฮะนิ้วก้อยมาอยู่แบบนี้เนี่ยนะฮะผมเห็นมุมนี้ไงผมก็มันก็ค่อนข้างมุมปีบแคบสุดท้ายคือไม่ได้สนใจดีเทลเลยผมสนใจไปที่อะไรครับฟอร์มโครงสร้างมันที่เป็นข้อ2แล้วคือเรขาคณิตละใช้การแบ่งสัดส่วนที่เท่ากันเห็นไหมฮะเช็คดูแนวเส้นที่ตาเราเห็นเหมือนเรายืนเขียนแบบนี้บอกแล้วฮะว่าเรียลลิสติกเนี่ยมันเป็นการฝึกสิ่งที่ตาเห็นและความเข้าใจนะครับว่ามันเอาอะไรมาทำงานอ่ะทีนี้เรขาคณิตพอมันมาได้เป็นไงฮะจอบอเลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นจบเลยเห็นไหมฮะก็คือยังเป็นโครงสร้างอยู่ผมก็ยังร่างโครงสร้างอยู่นะผมเห็นนิ้วโป้นิดนึงไหมเห็นตรงนี้แล้วก็มาเป็นป้ายดีมาร์ทเห็นไหมใช้วัตถุเทียบวัตถุตัวนี้อยู่ประมาณตรงไหนอยู่ตรงนิ้วนี้นะนกอยู่ตรงไหนอยู่ประมาณตรงนี้เส้นอยู่ตรงไหนประมาณนี้อันนี้ผมมุมผมไม่เห็นเพราะนกบังนะฮะเห็นไหมเราก็ใช้สีดำแยกก็ได้เป็นกลายเป็นว่าเรากำลังขึ้นโครงสร้างเป็นลักษณะเรขาคณิตใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้อยู่ไหนเห็นเป็นเส้นเดียวกันของตัวนี้เห็นไหมครับตาต้องกวาดทั้งงานเอาไปเอามามันกลายเป็นว่าสเก็ตรูปไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบที่เราจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับแค่เราฝึกให้มันแม่นกับสิ่งที่เราเห็นแล้วขีดเป็นฟอร์มอย่างนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยขอบถุงมือเห็นไหมจบเลยนี่ก็เป็นตัวหนังสือดีไปดีมอาร์ตก็อยู่นี่อันนี้คือโครงสร้างแล้วนะเพราะฉะนั้นการหาสัดส่วนเรขาไม่ใช่การมองทุกอย่างเป็นเรขาคณิตเนี่ยมันทำให้เราคุมโครงสร้างได้ง่ายบวกกับอะไรครับบวกกับเราจะเริ่มรู้มิติของแสงเงาคือยังไงฮะการใช้เส้นเอาท์ไลน์สเก็ตข้อที่3เอาท์ไลน์สเก็ตเนี่ยคืออะไรในโลกจิตกรรมมีเส้นแค่3แบบเท่ากันแบบเอาท์ไลน์สะอาดแล้วก็แบบเอาท์ไลน์สเก็ตแล้วเอาไลน์สเก็ตเอาไว้ใช้อะไรใช้ในเรื่องของการมาร์คแสงเงา 3D ไว้บนหัวใช่ไหมครับนี่ไงตัวนี้มันเป็นเอาไลน์สเก็ตนะฮะก็ที่สาธิตหลายงานใช่ไหมครับผมไม่ได้ลงแสงเงาแต่ผมใช้วิธีการแบบไหนใช้วิธีการทำเอาไลน์สเก็ตนะเราจะรู้เลยว่าอ๋อตรงนี้มันเงามืดเข้มเพราะฉะนั้นเมื่อเราขึ้นโครงสร้างเป็นเรขาคณิตแบบที่ผมขึ้นตัวนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจะทำไงต่อคัดเอาลายสเก็ตเนี่ยเอาลายสเก็ต
เราจะคัดเอาลายสเก็ตได้ยังไงมันเป็นการสเก็ตภาพ 3D ในหัวว่าอันไหนเงามืดอันไหนเงาสว่างอย่างเหมือนอย่างเงี้ยถ้าผมดูเสร็จปุ๊บผมกำหนดแสงเงาแล้วแสงเข้าฝั่งนี้ปั๊บซูมกระบอกเลขาคณิตมันอยู่แบบเนี้ยนิ้วอยู่เงี้ยมันโดนแสงสันตรงนี้ใช่ไหมครับผมเมคโครงสร้างฟอร์มใหญ่ไว้ก่อนคือมองเป็นเลขาคณิตควบคุมก่อนก็เท่ากับว่าซอกเนี้ยมันต้องเป็นเงามืดผมทำไงฮะขยายเส้นเลยไม่ใช่ระเบิดเส้นเลยก็คือเข้มเอาลายสเก็ตเนี่ยตรงไหนที่เป็นเงามืดผมจะใส่ลักษณะเส้นเข้มใช่ไหมฮะตรงไหนเงาสว่างปล่อยเมจิกมันอาจจะเขียนยากหน่อยนะฮะผมก็ดูว่าตรงซอกนิ้วเงาเข้มนี่คือการใช้เอาลายสเก็ตเพื่ออะไรครับสเก็ตแสงเงา 3D ในหัวว่าอันไหนเข้มอันไหนอ่อนถ้ามันอยู่ลึกมันอยู่ไกลล่ะนิ้วโป้งมันอยู่ลึกสุดเลยผมควรระเบิดเส้นเพราะอะไรเดี๋ยวระนาบมันเท่ากันให้บนระเบิดเส้นมันตาเราจะดูออกเป็นไงฮะมันอยู่ไกลมันอยู่ลึกกว่าใช่ไหมครับเนี่ยถ้านิ้วโป้งผมดูปุ๊บมันอยู่ลึกกว่าผมควรจะระเบิดให้มันใหญ่ขึ้นมันควรจะอยู่คนละระนาบกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาลายสเก็ตมีแค่แบบเนี้ยน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนด้วยขนาดเท่ากันแล้วใหญ่ไปหาเล็กก็คือแบบเนี้ยมันจะมีแบบไหนอีกใช่ไหมครับมันมีแค่2ลักษณะถ้าเราใช้ลักษณะเดียวกันทั้งงานเป็นไงฮะแบนไม่บอกว่าไหนลึกอันไหนตื้นใช้ในแสงตรงเนี้ยแสงเงามันโดนแสงเงาเข้มอยู่แต่มันอยู่ระนาบด้านหน้าเพราะฉะนั้นถ้าผมใช้อันนี้ไปอันเดียวกันด้วยมิติไม่ถึงใช่ไหมครับเส้นต้องบอกงานได้แล้วเพราะฉะนั้นมันใช้2ลักษณะส่วนระเบิดจะใหญ่ขนาดไหนก็ได้มิติที่3 4 5ใหญ่ขึ้นไปอีกก็ได้นะครับมันคือโครงสร้างเส้นมันคือโครงสร้างนะครับเส้นไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เข็มกลมนะเส้นไม่ใช่ดินสอนะครับเส้นไม่ใช่ผู้กันแบนเส้นไม่ใช่เครื่องสักเส้นคือโครงสร้างเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่ามันกำลังบอกโครงสร้างเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนอุปกรณ์อะไรก็ได้ให้มันเป็นโครงสร้างต้องไม่ยึดติดนะครับต้องเข้าใจความหมายของมันคือโครงสร้างที่เราต้องการถ่ายทอดด้วยรูปแบบมิติหรือความเคลื่อนไหวใช่ไหมครับผมจะเอาอันแบบไหนเดินเส้นก็ได้เพราะผมเข้าใจว่าผมกำลังถ่ายทอดโครงสร้างนะครับมิติแค่มันอยู่ใกล้ไกลไกลขนาดไหนใช่ไหมครับแค่ผมเหยียบรองเท้าเหยียบสีแล้วเดินเนี่ยมันก็ยังเป็นโครงสร้างได้ใช่ไหมครับอยู่ที่เราจะผักมิติเอาลายละเห็นไหมฮะมันก็เริ่มมีมิติเป็นไงครับผมก็เริ่มแบบใส่น้ำหนักเห็นไหมมันก็เริ่มเป็นซอกว่านี่คือเงามืดลึกนะตรงนี้มันเป็นสันตมเห็นน้อยหน่อยเห็นแสงเงาเอ้ยแสงเงามันโดนมันแสงมันโดนน้อยหน่อยแล้วมีนี่อีกฮะแสงเงามาจากนี่เหมือนกันแต่มันมีใกล้ไกลความฟุ้งนะครับเราวาดวัตถุเนี่ยเดี๋ยวจำลองของจริงให้ดูเราวาดวัตถุแบบนี้แต่แสงมาแบบนี้แต่ความฟุ้งมันเท่ากันได้ยังไงมันต้องไม่เท่ากันนะครับถ้าไปอยู่ใกล้เป็นไงฮะแสงมันต้องจ้าแล้วตัดคอนทราสต์มากกว่าแต่ถ้าเราวาดระดับเนี่ยแสงมันมาแบบนี้นั่นก็สำคัญนะครับก็คือมิติของใกล้ไกลจำนี้กี่อย่างนะครับแล้วก็ที่เหลือตีงานจิตรกรรมขาดหมดเลยผมย่อมา 4-5 ปีหรือทั้งชีวิตเลยนั่นคือเห็นไหมข้อ2คืออะไรครับมองทุกอย่างให้เป็นเลขาคณิตก่อนจะเป็นสิวเป็นหนวดเป็นอะไรหาโครงสร้างใส่มันก่อนใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้อะไรฮะบล็อกโครงสร้างแสงเงาถูกต้องไว้นะครับว่าอันเนี้ยมันอยู่ในโครงสร้างนี้เกล็ดประคับมันอยู่ในทรงกระบอกใช่ไหมฮะไม่งั้นเกล็ดประคับก็จะแบนคนมาป่าก็จะแบนเพราะอะไรเพราะเราไม่เคลือบโครงสร้างแสงเงาที่มันฝังอยู่ในรูปทรงนะครับแบบ2ก็คือเลขาคณิตจะเป็นตัวบล็อกโครงสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับวาดเรือลบก็ได้ด้วยดินสอแท่งเดียวนะแบบที่3เป็นไงฮะเอาลายสเก็ตนี่แหละสักตัวเป็นไงครับไม่ได้ฝึกข้อ1ข้อ2ซึ่งข้อ1ข้อ2นี่โคตรยากคือโคตรใส่ใจเลยเพราะมันจะมองแสงเงาไม่ได้ถ้าเรามองไม่เห็นเลขาคณิตเราจะดูแต่อารมณ์เครื่องปริ้นใช่มั้ยฮะเราจะดูแต่แค่สีเราจะใช้แค่มิติวัตถุเทียบวัตถุแค่สีแต่เราจะไม่เข้าใจในเรื่องของโครงสร้างของมันอยู่ใกล้ไกลเพราะนั้นมันเลยเขียนรูปในหัวไม่ได้เพราะอะไรเราไม่ได้ฝึกข้อ1ข้อ2เพราะเราปริ้นงานในคอมพิวเตอร์มาเสร็จปุ๊บลอกลายเลยแล้วใส่เลย
จะใส่เอาไลน์หรือใส่เส้นน้ำหรือใส่เส้นเท่ากันก็เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกข้อ1ข้อ2ผมเรียนฝึกข้อ1ข้อ2มากกว่าลงแสงเงานะครับเพราะมันต้องแม่นโครงสร้างใช่ไหมฮะโครงสร้างเป็นส่วนที่ยากที่สุดคุณเพี้ยนนิดเดียวเนี่ยเพี้ยนทั้งงานอย่างเงี้ยแสงเงาเป็นอะไรครับเรื่อยๆเพลินสนุกตรงนั้นแหละครับมันเพลินก็คือหลุดโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแกะแบบนี้ก่อนว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนควรฝึกสิ่งไหนมันเป็นประเด็นใช่ไหมครับอยากจะเป็นช่างอยากจะเป็นจิตกรอยากทำงานได้แต่ฝึกไม่ตรงประเด็นเนี่ยมันเสียเวลาฮะใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าแล้วฝึกฝนไม่ได้สนุกใช่ไหมฮะมันเหมือนมูฮัมหมัดอาลีฮะเขาเบื่อที่สุดคือการฝึกฝนแต่เขาค่อยไปใช้ชีวิตหลังแชมเปี้ยนเนี่ยทีนี้ข้อที่3คือเมื่อเรามองเป็นเลขาคณิตเราจะเริ่มใส่เส้นเอาไลน์เอาไลน์สเก็ตเส้นเอาไลน์ก็คือเส้นรอบนอกที่บอกโครงสร้างมิติลึกตื้นทรงกระบอกเป็นแบบนี้ผมจับไฟฉายส่องแบบนี้แค่เส้นก็บอกงานทำไงฮะเราเริ่มนึกออกแล้วเพราะฝั่งนี้มันก็ต้องเข้มสิใช่ไหมฝั่งนี้มันก็เริ่มเป็นไงฮะมันก็เริ่มอ่อนสิอุ้ยตกใจหมดแต่ถ้ามีสองวัตถุล่ะจับไฟฉายส่องด้านนี้เราก็เริ่มมองเห็นว่าฝั่งนี้โดนแสงเงามืดมันตกมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ตัวนี้ต้องเข้มกว่าละดูระนาบด้วยนะครับการวาดรูปแหมดูระนาบของหน้าของตัวเนี้ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้คนระนาบกันนะครับเพราะฉะนั้นเปิดสเปกทีมันก็ต้องบอกว่าระนาบของงานผมก็ต้องดูระนาบด้วยการขีดแบบนี้ขีดเส้นตรงแล้วก็ถ้าเราดูแบบนี้ว่าถ้าเราดูใกล้ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้นของอันเนี้ยกับอันเนี้ยเห็นมุมต่างกันนะครับใช่ไหมคือมุมเปอร์น่ะวัตถุเนี้ยเราดูมุมเปอร์เห็นไหมมองใกล้เข้ามามันก็จะเริ่มเห็นกว้างขึ้นมองอันนี้มันสีมืดไปเนาะเลยสีใสไปนะมุมเปอร์เนี่ยเรามองเห็นวัตถุเห็นไหมเดี๋ยวกูดูจอไปเดี๋ยวเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับพอเรามาใกล้เราก็จะเริ่มเห็นแบบมุมแบบเห็นไหมคำว่าระนาบอ่ะนี่ไงเปิดสเปกทีฟควบคุมเลยเพราะฉะนั้นระนาบสิ่งที่เราต้องอุ้ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคืออะไรหลักเปิดสเปกทีฟผมย่อมาให้แล้วว่ามันต้องมองแบบไหน 1.3 จุด 2 จุดนะครับให้จำทริกมันคืออะไรตัว I ตัว L อะไรพวกนี้นะครับเราก็ดูเช็คดูระนาบนะครับวัตถุที่มันวางอยู่ในพื้นผิวเดียวกันนะครับมันต้องมีระนาบสิมองไกลๆมันเป็นไงฮะมันจะต้องเริ่มแคบทีนี้ผมวาดแก้วใบที่2เนี่ยมันดันแสงเข้าฝั่งนี้เห็นไหมขึ้นโครงสร้างเนี่ยสิ่งสำคัญสุดแล้วคือมันจะบอกงานไม่หมดนะฮะถ้าวาดรูปใหญ่ๆต้องถอยไกลๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเขียนรูปสุดมือนะครับเขียนแบบนี้ผมก็ดูก่อนทีนี้ถ้าอันนี้เงามืดมันโดนของแก้วนี่บังเป็นไงฮะผมก็สบายไม่คิดอะไรมากแล้วมันก็เข้มกว่าฝั่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะได้บอกมิติว่ามันอยู่แบบเงามืดโดนอันนี้บังนะแต่เกิดมันมีอีกวัตถุหนึ่งอยู่นี่แหละเราจะมืดหรือเราจะเข้มหรือเราจะอ่อนถ้ามันอยู่ไกลใช่ไหมฮะตอนนี้ผมกำลังใช้ในเรื่องของเส้นเอาท์ไลน์สเก็ตนะครับบอกมิติของรูปทรงเดี๋ยวผมดูกระดานหน่อยมันเห็นเป็นแบบผมอันนี้มันเริ่มดูออกแล้วว่าขนาดใช้เส้นมันต้องบอกมิติได้ใช่ไหมครับแต่เผอิญมันมีวัตถุหนึ่งที่มันอยู่ไปอีกระดับหนึ่งไกลมันควรจะเข้มหรือมันควรจะอ่อนน้ำหนักของมันมีสิทธิ์ที่จะผลักมาอยู่ด้านหน้าได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราคำนึงถึงดีๆครับก็คือน้ำหนักการให้ระยะเราต้องใช้ตากะแล้วว่ามันไกลขนาดไหนลองคิดดูก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเราเราจะเอาแบบ
เข้มหรืออ่อนคือแสงเงาของตัวนี้มันอยู่แค่นี้จบแล้วเนี่ยนะทีนี้ผมกำลังจะวาดอีกมิตินึงของวัตถุนี้เนี่ยผมล่างไว้ก่อนสมมติผมเส้นล่างลอกลายมาแบบนี้ดูมุมเปอร์สเปกทีฟนะฮะมิติของมันควรจะอยู่แบบไหนนะฮะเข้มหรืออ่อนดีนะครับเพื่อจะบอกให้มันอยู่ไกลอันที่หนึ่งควรเข้มกว่าหรืออันที่สองควรอ่อนกว่าเพื่อผักระยะนั่นคือการใช้น้ำหนักผักระยะใช่ไหมครับโอ้มุมเปอร์แปลกก่อนซ้อมช่วงนี้ผมมีตะโม้เรามาดูว่าเดี๋ยวผมดูในจอนั่นแหละคำถามคือเราควรจะใช้เข้มหรือใช้อ่อนขามังกรขาหน้ากับขาหลังวาดออกมามันอยู่ระนาบเดียวกันเฉยเลยใช่ไหมฮะมันควรจะมีผักเอ้าก็แสงมันอยู่ใกล้วัตถุนี้มันก็ควรจะอยู่อ่อนกว่าใช่ไหมฮะเราเคยเห็นวิวทิวทัศน์ที่อยู่ระยะไกลนะนาข้าวต้นไม้อยู่ใกล้เรากับต้นไม้อยู่ไกลเราอันไหนมันเห็นชัดกว่ากันอันไหนมันเห็นฟอร์มคนเห็นเป็นเส้นเกตเตอร์แค่นี้เองนะคนน่ะจะเห็นเป็นแบบนี้ถ้าไปอยู่ระยะไกลนั่นคือเส้นเกตเตอร์มันจะน้อยมันจะเป็นเห็นแค่เส้นโครงสร้างเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ไกลเนี่ยเรายิ่งต้องผักให้มันอ่อนเราถ่ายรูปเลยครับคนไกลๆเนี่ยจะมองเป็นฟอร์มเหมือนไอร้อนจากดินขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะเห็นแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอยู่ไกลเนี่ยถ้าผมคัดเข้มอันที่หนึ่งไม่สนใจน้ำหนักไม่สนใจมิติใส่แบบสวยอย่างเดียวคือในเรื่องของตัวมันเองแสงเงาครับผมคัดเลยเอาเมียนกิ๊กเลยโอ้เมจิกจะหมดละกล้องมันซูมไหมฮะไม่ซูมเลยเนาะซูมอย่าโอ้ยมาเรียนสดดีกว่าผมว่ามันกว่าเยอะผมเห็นแล้วแบบอันที่หนึ่งคือผมมันดึงได้แค่นั้นเห็นไหมมันจะเริ่มแข่งกันเข้ามามากกว่าถ้ามันไม่เข้มเนี่ยผมจะเอาระดับใกล้เคียงกันมันดูไม่ไกลเลยมันดูแบบอันนี้มันลอยอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนไอ้ตัวนี้อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมทำไงดีอันนี้เราค่อยไปแคปหน้าจอแล้วก็ดูเทียบกันเอานะครับก็คือผมควรจะทำอ่อนใช่ไหมฮะเพื่อผักระยะมันเนี้ยโอ้ยตาเนี้ยตาผมยิ่งไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเอ้ามันจะหมดนะเนี่ยดูผมควรจะเป็นน้ำหนักไงฮะอ่อนๆกว่านะครับแต่มันก็ต้องเห็นลางๆอยู่สังเกตว่าจุดที่มันสว่างสุดผมปล่อยเส้นเลยใช่ไหมครับเราจะเขียนให้มันสว่างให้มันเบาให้มันคือไม่ต้องเขียนยังไงมันก็ไม่เบาแต่ตาเราดูออกไหมดูออกเห็นไหมผมเขียนแค่นี้เองตาเราดูออกไหมดูออกว่ามันคือแทบจะเป็นทรงกระบอกไก่ใช่ไหมครับเป็นแก้วน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยไก่เพราะนั้นการกล้าใช้ในเรื่องเนี่ยเห็นไหมผมเขียนปล่อยไปเลยปล่อยมิติแบบอย่างที่ผมว่าจะเขียนอะไรให้มันเบาให้มันสว่างให้มันอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเขียนใช้ฟอร์มโครงสร้างรัดมันเอาด้วยการคัดแสงเงาบ้างปล่อยสเปซบ้างนะครับงั้นมิติของมันเนี่ยมันก็จะเริ่มไปอยู่ไกลขึ้นนะครับคำนึงถึงตัวนี้ด้วยนะครับไม่งั้นไม่ถึงทั้งที่เรารู้ว่ามันอยู่ระดับไหนแต่เราถ่ายทอดไม่ถึงเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจุดที่คำนึงใช่ไหมฮะขาหน้าขาหลังสัดส่วนนี้สำคัญนะฮะข้อที่4คืออะไรฮะทีนี้ถ้าผมอธิบายแบบนี้ผมสาธิตนิดเดียววงกลมแค่นี้ใช่ไหมฮะข้อที่4เมื่อเราใช้เอาท์ไลน์สเก็ตเนี่ยเอาท์ไลน์สเก็ตเนี่ยคำว่าเอาท์ไลน์สเก็ตมันจะต้องไม่คมนะครับมันจะต้องนุ่มมันต้องเป็นแบบนี้นะครับคือมันต้องนุ่มแบบลักษณะแบบนี้เพราะอะไร
เอาไลน์สเก็ตตัวนี้มันแค่เขาเรียกว่ามันแค่เมค 3D แสงเงา 3D ในหัวไว้ให้เราใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราลงแสงเงาปุ๊บหายหมดเลยมันต้องหายนะครับถ้าเห็นแสงว่าไม่เข้าใจละไปเขียนเอาไลน์สะอาดละเอาไลน์สเก็ตมันต้องหายเวลาลงแสงเงานะครับเมื่อลงแสงเงาเสร็จเป็นไงฮะมันจะต้องหายไปมันจะไม่มาโผล่เห็นรอยนะครับมันจะต้องแบบเพราะฉะนั้นใช้สีเบอร์เดียวดินสอเบอร์เดียวคัดเอาลายสเก็ตไม่ใช่ว่าเก่งกาจอะไรนะครับที่ผมทำไม่ได้ว่าผมเก่งอะไรนะผมทำให้มันนุ่มไว้เมื่อเชื่อมแสงเงาเป็นไงครับมันก็กืดแต่ถ้าเราทำมันละเอียดไว้เช็คเข็มเบอร์3นะครับก็เห็นความละเอียดของมันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เส้นนุ่มไว้นะครับเอาลายสเก็ตมันก็จะเริ่มเป็นแล้วค่อยมาอยู่ที่วัตถุวาวหรือวัตถุด้านใช่ไหมครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่3เนี่ยทิ้งเอาลายสเก็ตแล้วไอ้ไกลๆเป็นไงฮะก็อ่อนๆลางๆไม่ได้เด่นไม่ได้เน้นมากอันที่4หัวใจกิจกรรมไม่เข้าใจว่าพูดเสียงดังทำไมเขามีจัดเวิร์กช็อปไงฮะมาวันเดียวดูเรื่องเลยครับของผมเนี่ยเป็นคนสไตล์เหมือนว่าถ้าอยากทำอยากลุยมั่นใจแล้วสอยคิวเลยไงมันก็เลยได้ประสบการณ์หลากหลายไงฮะผมไม่คิดลังเลอะไรมากมายนะครับผมช่างดูอย่างใจดูให้ชอบอ่ะไปเลยนะไม่ได้ขายของนะครับคือมันเป็นแบบเสียดายเวลามากกว่าเสียดายเงินเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูว่าหัวใจจิตกรรมคือจุดที่กำลังเราจะเข้าสู่ดีเทลรายละเอียดนะครับเมื่อกี้ข้อที่1โครงสร้างใช่ไหมฮะผมไล่ลำดับมาฝึกด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับมันจะเป็นระยะเวลาประสบการณ์ที่นานมากเราจะไม่ผ่านเรียลลิสติกสักทีเลยจะไปเซอร์ก็ไม่ได้เขียนรูปไม่ถึงใช่ไหมครับแขนสับส่วนไม่ได้อะไรพวกนี้โครงสร้างแล้วผมมีวิธีฝึกที่ไม่ต้องไปนานเนี่ยเหมือนผมอธิบายแบบนี้โครงสร้างมันคืออะไรเราจับประเด็นว่าปุ๊บเห็นไหมการเทียบการเช็คสเกลอะไรพวกนี้หนึ่งวันก็เปลี่ยนไงครับโครงสร้างข้อที่สองก็คือมองเป็นเลขาคณิตฟิกฟอร์มฟรีฟอร์มเป็นไงใช่ไหมฮะอันที่สามเป็นไงฮะอันที่สามก็คือใช้เส้นคือสเก็ต 3D ในหัวก็คือใช้เอาไลน์เนี่ยเอาไลน์เนี่ยสเก็ตแสงสเก็ตภาพ 3D ในหัวมาร์ค 3D ในหัวแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ถ่ายทอดน้ำหนักแสงเงาเข้าไปใช่ไหมครับอันที่4คือหัวใจจิตกรรมฟิลลิ่งเล่นกีตาร์เป็นร้องเพลงเป็นร้องเพลงเพราะแต่ฟิลลิ่งอ่ะใช่ไหมครับอารมณ์ของดวงตาคนแก่อะไรพวกนี้อันที่4คือฟิลลิ่งก็คืออารมณ์ของงานนะครับที่ต้องการถ่ายทอดเนี่ย1มิติใช่ไหมครับนั่นคือแสงเงาแสงเงาไม่ใช่ขาวดำแสงเงาคือน้ำหนักที่ผลักระยะสีเขียวก็มีแสงเงาของสีเขียวสีแดงก็มีแสงเงาของสีแดงนะครับแล้วแสงเงามันมีกี่เฉด800กว่าเฉดก็ได้แล้วแต่เราใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะมันคือความสามารถของอุปกรณ์ที่สัมผัสกันแบบนี้ให้เกิดอะไรครับให้เกิดน้ำหนักใช่ไหมฮะเพื่อให้เกิดน้ำหนักในโลกศิลปกรรมมีการทำแบบลักษณะพื้นที่กว้างเพลนแบบนี้กี่แบบแค่2แบบนะครับแบบเป็นน้ำหนักกับแบบเท่ากันมันจะมีแบบไหนอยู่ครับที่เหลือมันเป็นอะไรครับเทคนิคการขีดข่วนอะไรพวกนี้เพื่อสร้างพื้นผิวเพราะฉะนั้นเรามันมีแค่2อย่างบวกกับเส้นมีแค่3อย่างแล้วก็รู้ว่าเรียลลิสติกเนี่ยมันมีขั้นตอนแบบไหนมันควรจะแบบใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้นไหมสั้นลงไม่ใช่ว่าเราวาดไม่ได้เราแค่ไม่เข้าใจนะครับว่ามันทำงานแบบไหนเขาวาดได้เขาไม่ได้วาดแต่เกิดเขาจะเข้าใจแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมเขา
ห็นไหมผมย่อมาว่าเป็นแบบนี้1 2 3เส้นมีกี่แบบเส้นมี3แบบลงสีมีกี่แบบมี2แบบลงสีแบบเท่ากันให้มีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดสีขาวสีดำเหลืองอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์อะไรก็ไม่ต้องสนใจครับใส่รองเท้าเหยียบสีเดินก็ให้เท่ากันทั้งหมดกับให้มันมีน้ำหนักฝึกแบบนี้ให้มันชำนาญแล้วไปใช้เนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นยังไงหลักเพอร์สเปกทีฟมองเลขาคณิตบ้างใช่ไหมครับเหมือนเช็คระนาบอะไรพวกนี้เพราะนั้นข้อที่4เนี่ยจะเป็นฟิลลิ่งงาน5ข้อเองนะครับก็คือมิติของงานระดับมิติของโลกกิจกรรมเนี่ยคือแสงเงาใช่ไหมแสงเงาหรือน้ำหนักนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรครับเท็กเจอร์พื้นผิวฟีลลิ่งของงานกิจกรรมเนี่ยมันเหมือนเราปั้นดินปั้นโมเดลคอมพิวเตอร์เสร็จแต่ไม่ใส่พื้นผิวใช่ไหมครับมันก็ดูแบบไม่สมบูรณ์แบบแสงเงาถูกต้องก็จริงเหมือนทรงกระบอกก็จริงแต่ไม่มีพื้นผิวฟีลลิ่งก็ไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งของงานกิจกรรมคือข้อ4คือมีระดับมิติกับพื้นผิวนะครับพื้นผิวนี่คืออะไรอย่างที่ผมว่าอันที่1ที่เราเจาะโฟกัสคืออะไรเรื่องเส้นเส้นมี3แบบเส้นเท่ากันเส้นเอาลายสะอาดเส้นเอาลายสเก็ตการลงสีมีกี่แบบมี2แบบลงสีที่เท่ากันทั้งงานอย่างนี้ลงสีที่มีน้ำหนักเช่นถาออนแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงคืออะไรเทคนิคเทคนิคคืออะไรคือความสามารถของอุปกรณ์ทุกรูปแบบไม่เกี่ยงวิธีการให้มันเกิดอะไรครับเป็นเทคนิคไปตอบโจทย์เรื่องพื้นผิวมันจะเริ่มวาดง่ายขึ้นใช่ไหมครับมันจะเริ่มมองเห็นภาพเฮ้ยมันจะเริ่มเป็นกระบวนการว่าอ๋อเราเริ่มมีมิติถึงจะไปสังเกตเป็นใช่ไหมครับไม่งั้นสังเกตไม่เป็นเขาบอกสังเกตบ่อยๆตายเลยเราจะยังไม่ผ่านกับเนี่ยมันมี5ข้อเองที่เราสามารถใช่ไหมมันจริงหรือเราจะวาดรูปไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนวาดรูปได้เขาใช้สิ่งนี้ใช่ไหมครับผมย่อมันให้แล้วนะครับแล้วมันเอาไปใช้ยังไงเนี่ยฝึกเรารู้มันแล้วรู้มันแล้วฮะอันนี้มิติโลกจิตกรรมไม่มีของแข็งของเหลวไม่มีอากาศไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรนะฮะสำหรับโลกจิตกรรมสิ่งที่ศิลปินต้องถ่ายทอดคืออะไรครับวัตถุวาและวัตถุด้านเท่านั้นที่เขาต้องคิดใช่ไหมฮะทองคำเป็นการเขียนหลอกด้วยวัตถุวาวมีอะไรมาวาวไหมฮะมีอะไรประตูเห็นให้ส่องดูประตูหมุนดูประตูก็ได้ประตูเนี่ยผมมองว่าเห็นไหมมันคือวัตถุวาวถ้าตาเราดูเนี่ยเราจะดูออกว่ามันเป็นวัตถุวาวเราไม่สนใจว่าอลูมิเนียมหรอกเราจะสนใจว่าวัตถุวาวเราไม่สนใจว่าสีอะไรหรอกเราจะสนใจว่ามันเป็นวัตถุวาวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวัตถุวาวเนี่ยมันมีการเขียนรูปหลอกยังไงเหมือนดวงตาใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าใจว่าวัตถุวาวมันเขียนแบบไหนปุ๊บเราจะไปถ่ายทอดทุกอารมณ์ได้ไม่ใช่ฝึกตาต้องทำความเข้าใจว่ามันวาวหรือไม่วาวใช่ไหมฮะแต่เขียนรูปให้ขาดบนโลกเนี้ยมันต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ไปฝึกที่ตาไม่ใช่ว่าไปฝึกถุงพลาสติกว่าถุงพลาสติกไม่ใช่ไปฝึกกระป๋องแป๊บซี่มันต้องฝึกว่ามันคือวัตถุวาวเนี่ยหลักของการให้ค่าวัตถุวาวคืออะไรครับแสงคอนทราสต์ตัดเนี่ยดูของจริงในธรรมชาตินะมันคือสันแสงตัดปั้วเลยใช่ไหมครับเหมือนเราลงแสงเงาเสร็จผมบอกเลยว่าแค่วาดรูปกระถางต้นไม้ที่มันเปียกน้ำหรือแตกเนี่ยคุณวาดได้เนี่ยคุณเข้าใจบนหัวแล้ววาดได้ทุกอย่างบนโลกที่มองเห็นนั่นคือเรียลลิสติกนะครับไม่ต้องคิดทำสิ่งที่ไม่ต้องคิดใช้ตามองเห็นและถ่ายทอดผ่านสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวัตถุวาวเนี่ยวัตถุวาวถ้าเราดูประกอบไปด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงฮะแสงคอนทราสต์ตัดชัดเจนก็คือเกิดสันแสงขึ้นมันจะเกิดสันแสงแบบนี้เลยปึ๊บอุ้ยเบี้ยวถ้าเราจะทำให้มันวาวอีกมันต้องมีแสงของอื่นอย่างอื่นสีอย่างอื่นเข้าไปด้วยใช่ไหมครับมันถึงจะดูแบบเอ้ยมันมีหลายสีหลายแบบก็คือมันเป็นสันแสงที่รับจากสีอื่นตามรูปทรงมันถ้าเป็นวงกลมก็มันก็จะเป็นวงนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลักของวัตถุวาวที่เราเห็นในธรรมชาติเป็นครับสันแสงตัดชัดเจนเลยใช่ไหมฮะนั่นคือวัตถุวาวทองคำเลยเขียนหลอกแบบนี้ไม่ใช่ใช้ทองคำเขียน
พชรไม่ได้ใช้เพชรเขียนเขาใช้การเขียนบอกมิติวัตถุวาวนะครับสำหรับเราต้องมองว่านี่มันคือวาวหรือด้านเราไม่สนใจว่ามันคือน้ำมันพืชน้ำมันหมูแลคตาซอยเนี่ยเราไม่สนใจเราสนใจว่าอารมณ์ของมันเนี่ยมันคือวาวหรือด้านใช่ไหมครับถ้าวาวไปเนี่ยฮะเราจะจับจุดที่ว่าสันแสงมันอยู่ตรงไหนเพื่ออะไรครับแสงคอนทราสต์ไปแปะมันตรงนั้นนะฮะมันก็เลยจะเริ่มเป็นวาวขึ้นถ้าเราทำแบบนี้เราจะเขียนรูปอย่างอื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าฝึกตาเว้ยวันนี้ฝึกตาก่อนเสียไปเลยวันนึงแต่ถ้าเข้าใจเนี้ยเขียนรูปทั้งโลกได้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะมันคือหลักการอันเดียวกันแล้วอันที่สองคืออะไรครับวัตถุด้านวัตถุด้านเนี่ยนี่แหละนี่วัตถุด้านแสงเงาจะฟุ้งไม่มีสันแสงถ้ากึ่งวาวกึ่งด้านก็จะมีสันแสงหน่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของมันเป็นไงฮะต้องไล่น้ำหนักแสงเงาเข้าไปให้มันแบบเชื่อมกันนุ่มเนียนใช่ไหมครับไม่งั้นผนังปูนผนังกระจกแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นวัตถุด้านเนี่ยเป็นไงครับจะมีสันแสงเอ้ยไม่ใช่จะมีแสงเงาฟุ้งนะครับแต่ถ้านึกใหม่ผมโดนสาดน้ำเข้ามาปึ๊บเราจะเริ่มจินตนาการไปแล้วอ๋อถ้ากลายเป็นวัตถุวาวแล้วเว้ยตรงนี้มันต้องมีแสงหน่อยใช่ไหมครับอันนี้คือความเข้าใจละมันถึงถ่ายทอดได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปเราไปฝึกตาไปฝึกดูอย่างนั้นเราตีให้มันขาดเลยแล้ววาดรูปทรงธรรมดาให้มันวาวพอที่เหลือยกไปใช้บนโลกนี้นะครับจะวาดวัตถุอะไรดูให้ออกเสื้อเกราะของเทวดายังได้เลยฮะเรานึกออกไงฮะเราถ่ายทอดถึงเพราะว่าอะไรเราเข้าใจว่าวัตถุวาวมันเขียนแบบไหนเพราะฉะนั้นวัตถุวาวเนี่ยจะมีสันแสงตัดชัดเจนถ้ามีสองแสงสามแสงก็มันก็ตัดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันมีหลายแสงกำหนดแสงเดียวก่อนครับมันก็จะเป็นวัตถุวาวมีสีอื่นเข้าไปอยู่ใกล้เป็นไงฮะมันก็ต้องมีสีแบบฉีดสีอื่นเข้าไปด้วยใช่ไหมครับมันวาวมันสะท้อนเงี้ยแต่ถ้าเป็นวัตถุด้านเป็นไงครับแสงเงาฟุ้งถ้าเอาน้ำมาสาดวัตถุนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเพราะมันจะเป็นวาวใช่ไหมฮะเราจะเริ่มนึกภาพออกแล้วอ๋อเราจะไปแล้วการหาแสงนะครับมันต้องเข้าใจในหัวไม่ใช่ชี้กระดาษแบบนี้นะครับแสงมาด้านนี้มันไม่เข้าใจในหัวเราต้องจับแบบนี้เลยนะส่องเข้าไปวัตถุเนี้ยใช่ไหมฮะมันเหมือนกับว่าผมเขียนรูปหรือว่าศิลปินเขียนรูปอ่ะเขาเข้าใจแบบนี้เลยนะมันเหมือนตาเขาเป็นไฟฉายแบบเนี้ยใช่ไหมมันจะนึกมิติเหมือนเราเอาง่ายๆจำลองเสียบนี้หน่อยนี่ไงห่วยไม่ติดอ่ะนโมใกล้จบแล้วนะฮะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูไม่ใช่ละนั่นมาดูนะฮะในไงวัตถุวาวมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมันจะงงด้านหลังนโมเขาใส่ผนังนี้แล้วกูขยับไปจัดเรียนเข้าใจให้ขานต้องเป็นของจริงไงฮะเดี๋ยวผมดูหน้าจอด้วยวิมันต้องเอ็นอย่างเงี้ยนะโมเอาขายืดออกด้านหลังหน่อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นลองดูตามนะครับแสงตกกระทบแสงสะท้อนเป็นยังไงทำไมเห็นไหมมันไกลผมไปนะผมชี้ไม่ถึงผมให้ดูแบบนี้ก่อนเรามาดูแบบนี้เอาปักเนี่ยมาแบบเห็นของจริงไปเลยครับแล้วมันจะนึกภาพตามให้ผมเขียนให้ดูมันก็ได้ดูมันก็ไม่เข้าใจอีกใช่ไหมฮะเห็นไหมเงาวัตถุอยู่แบบนี้ผมจะเริ่มแบบนี้แล้วกันฮะว่าอันดับแรกเห็นไหมแสงมันจะต้องอยู่ในหัวเราแล้ววัตถุแสงเนี่ยถ้าเราวาดรูปตรงกระดานนั้นใช่ไหมครับกระดานที่เราเขียนนะฮะในมือผมอยู่ไหนเนี่ยตัวนั้นน่ะเราก็เหมือนมองว่าวัตถุนั้นน่ะมันเป็นแบบลักษณะยังไงใช่ไหมครับเราจะมองเนี่ยทรงกระบอกที่ผมเขียนเนี่ยแสงว่าแสงมันมาอุ้ยแสงมันมาฝั่งนี้เห็นไหมผมก็จับไฟฉายบนหัวส่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองเห็นแบบนี้บนหัวนะครับด้วยความเข้าใจแบบไหนครับรูปทรงมันเองทีนี้เรามาดูว่าถ้าแสงเงาอยู่ไกลอันนี้ผมจะให้จำลองว่าไม่ใช่ว่าแสงมุมเดียวกันแล้วมันจะจบนะครับเขียนยังไงก็ได้อีกไม่ใช่นะฮะมันมีแสงที่มันอยู่ใกล้อยู่ไกลอีก
ให้ดูแบบนี้นะครับว่านี่มันต้องมองแบบนี้คือเขียนรูปเข้าใจให้ขาดทีเดียวไปเลยครับมันไม่ต้องหลายรอบที่เหลือยกไปใช้แล้วมองเลขาคณิตออกผมจะให้ดูแบบนี้ถ้าแสงอยู่ไกลเห็นไหมแสงอยู่ไกลมุมเดียวกันนะแสงอยู่ไกลแสงอยู่ใกล้นะฮะเพราะฉะนั้นแสงที่มันเป็นไฮไลท์พวกนี้มันต้องชัดใช่ไหมครับแล้วไอ้แล็กซีนเนี่ยด้านหลังเนี่ยกับด้านเนี้ยมันอยู่คนละระดับกันใช่ไหมฮะดูความเราสังเกตแสงที่มันสะท้อนกันแสงเดี๋ยวผมหามือผมชี้อยู่นะฮะแสงตัวนี้ใช่ไหมฮะที่มันจะบอกว่าระดับไฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเราดูดีๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเขียนรูปเรียลลิสติกเนี่ยมันแสงมันมามุมเดียวกันแต่มันมีลักษณะใกล้ๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเอามันค่อนข้างสว่างไปเนี่ยให้ดูแบบให้ผมอยากให้รีเฟกแสงวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังต้องมีแสงตกกระทบนะครับอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันไม่งั้นมันจะดูผ่าครึ่งเพราะฉะนั้นดูฮะสันแสงที่มันเงาอันนี้แสงสะท้อนแสงตกกระทบใช่ไหมครับไฮไลท์เนี่ยพวกนี้มีอยู่6แสงผมจำชื่อได้ไม่หมดนะครับแสงเงาแสงทีนี้มาดูเห็นไหมฮะถ้าเป็นวัตถุวงกลมมันไม่ใช่แค่อันนี้นะครับเป็นแต่เนี้ยมันเห็นชัดอันนี้ก็เป็นนะฮะเห็นไหมเราก็เห็นอยู่ว่าตรงนี้ก็เป็นวัตถุที่มันม้วนไปด้านหลังเราต้องมีรีเฟกแสงหรือแสงตกกระทบแสงสะท้อนอะไรพวกนี้นะครับเขียนรูปแล้วเริ่มนึกออกแล้วทุกรูปแบบที่มันเป็นวัตถุที่มันโค้งไปด้านหลังยังไม่จบต้องมีรีเฟกแสงนะครับดูของจริงเลยเห็นไหมผมจะทำให้ดูของจริงเห็นไหมอุ้ยเราจะเห็นแสงเงาเข้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแสงเงาอันนี้ก็คือระดับแสงเงาตัวนี้จะเป็นตัวบอกระดับใกล้ๆของไฟเห็นไหมใกล้ๆของไฟนะครับไม่มั่วแล้วนะครับไฟมุมเดียวเดิมมุมเดิมนะครับแต่มันบอกใกล้ๆนะเนี่ยดูเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวที่เราไล่ค่าน้ำหนักตัวนี้มันต้องออกมาเยอะใช่ไหมฮะถ้าผมอยู่ไกลใช่ไหมถ้าผมอยู่ไกลถ้าผมอยู่ใกล้นั่นเพราะฉะนั้นเราดูดีๆครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คืออะไรครับดีเฟกต์แสงตรงนี้ทีนี้มาดูแสงเงาด้านล่างทิศทางของแสงเงาด้านล่างเป็นยังไงอันนี้มันมองเห็นไม่ชัดนะครับอันนี้คือเอารูปทรงง่ายๆอย่างที่ผมบอกว่ามันเอาไปเมคใช้ได้หนึ่งเอาไปใช้ตรงนี้นั่นแหละเราเขียนจมูกมันก็ต้องมีรีเฟกแสงตรงนี้ใช่ไหมครับจมูกมันม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเนี้ยมันก็ต้องมีแสงตกกระทบใช่ไหมฮะเราเขียนนิ้วมือแขนวัตถุทรงกระบอกเหมือนกันนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะมันก็ต้องมีแสงตกกระทบไม่งั้นวัตถุนั้นจะดูผ่าครึ่งเอาแขนผมก็ได้อ่ะอุ๊ยเนี่ยมันต้องอยู่ฝั่งแนวนี้เห็นไหมมันจะต้องมีแสงตกกระทบดูใกล้ๆเดี๋ยวมันโดนไปอีกฝั่งนี้นี่เห็นชัดเลยเห็นไหมจะเห็นแสงตกกระทบอยู่ขอบมือเนี่ยวัตถุตัวเนี้ยเนี่ยมันจะต้องมีนะครับไม่งั้นวัตถุนั้นมันจะดูกลมแบบไม่สุดเห็นไหมผมก็จะให้ดูแบบอย่างเงี้ยมันจะต้องมีนะแสงที่มันอุ้ยอยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศของมันคือยังไงฮะวัตถุที่มันม้วนไปด้านหลังยังไม่จบให้เราใช้รีเฟกแสงเข้าไปทำงานด้วยไม่งั้นจะดูผ่าครึ่งนะจอบอเลยนี่คือแสงเงาที่เหลือมันจะอยู่ถ้ามันอยู่ใกล้เป็นไงฮะแสงตัวนี้จะเป็นตัวบอกต้องแตกต่างนะครับมันจะมีสเต็ปแสงอยู่เดี๋ยวผมก๊อปลงไปให้นะครับว่าตัวนี้เป็นตัวบอกระยะไฟใกล้ไกลตัวนี้จะเป็นบอกมุมก็คือแสงที่มันบิดตามแต่มันมีใกล้ไกลด้วยนะครับหน้าหลังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมิติของเลขาคณิตเป็นไงครับมันช่วยในเรื่องของการคุมโครงสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับทีนี้มาดูแล้วเงามันล่ะใส่ยังไงใช่ฮะผมต้องให้เห็นตัวนี้เดี๋ยวให้ตัวนี้มันจะมองเห็นชัดขึ้นนี่ไงวัตถุใสยังต้องอ้างอิงคือเนี่ยผมทีนี้มันจะเป็นดีเทลซึ่งมันไม่หมดเนาะวันเดียว
2ชั่วโมงใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าแล้วแสงเงาที่มันตกแสงเงาตกกระทบอ่ะเป็นยังไงเราไปดูแบบอย่างนี้ดีกว่ามาดูใกล้ๆอีกนะครับผมจำลองให้ดูว่าโอ้ยมันไม่เรียบเดี๋ยวจะงงอีกนะครับเดี๋ยวเอาสมุดเยอะใช่ไหมฮะแล้วเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะไปมันจะได้เขียนคำว่าระนาบเดียวกันได้อันนี้มันไม่เรียบนะผมมันรันสองชั่วโมงนะมันจะอาจจะเนี่ยถ้าเราจะให้มันเข้าใจนะมันต้องแบบไม่ใช่ดูนะครับเราต้องเข้าใจที่เรานะครับถ้าดูเขาก็มันก็ดูไปต่อไปใช่ไหมฮะเราต้องเข้าใจปุ๊บเราจะสังเกตแล้วก็เขียนเป็นละเริ่มมองภาพออกแล้วใช่ไหมทีนี้มันจำทีเดียวแล้วไปใช้หมดทั่วโลกไงเขียนรูปทีนี้เรามาดูเอาเริ่มจากวัตถุทีละวัตถุครับเดี๋ยวงงเมื่อกี้เราเห็นใกล้ๆแม่จะโวยเลยใช่ไหมครับแสงสะท้อนเป็นไงฮะเราจะเห็นแสงสะท้อนชัดเจนเพราะฉะนั้นลืมมันได้ไหมไม่ได้แสงตัวนี้เป็นตัวบอกระดับใกล้ๆของไฟแสงสะท้อนใกล้ๆคือตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไล่มันหายไปจางจรวยมันหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมันจะต้องบอกใกล้ๆด้วยสิใช่ไหมฮะแสงสะท้อนยังต้องมีนะครับแล้วในเมื่อมีแสงสะท้อนอย่างเงี้ยวัตถุไปอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ไงก็ให้เห็นภาพแบบนี้เราต้องจำละมันเป็นเอาเรื่องเอาวงกลมเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เป็นจุดที่ยากที่สุดเพราะวงกลมมันต้องให้ค่าใช่ไหมฮะเห็นไหมมันต้องมีแสงสะท้อนเราต้องคำนึงถึงแล้วนะครับอันนี้ก็สำคัญไม่ใช่ว่าวาดแสงเงาแล้วมันดันไม่อยู่ไม่อยู่ระนาบเดียวกันกับงานวาดแสงเงางานซะสวยเลยแต่ว่ามันไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเอาเมื่อกี้ผมวางไว้ไหนวะเนี่ยไม่ต้องรูปทรงยากอ๋อนี่ไงมันต้องอย่างเงี้ยมันค่อยแบบเราอยากวาดรูปได้มันต้องเข้าใจแบบนี้นะครับไม่ใช่ไปดูอย่างเดียวนะฮะทีนี้เราจะไปดูช่างแล้วเราก็จะแบบเขามองเห็นอะไรเพราะเรามองเห็นเหมือนเขาใช่ไหมฮะเรามาดูทีนี้มันมีถุงมือมันนี่ฮะมันมียุบยับเยอะไปหมดเลยเราทำไงก็มองให้เป็นเลขาคณิตเนี่ยเขาก็วาดถุงวาดอะไรได้เพราะอะไรเขามองเป็นเลขาคณิตสกิลเราจะไม่กลัวแล้วเพราะมันคือเรียลลิสติกทำสิ่งที่ตาเห็นใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเห็นอะไรนั่นแหละผมก็อธิบายมาแล้วใช่ไหมฮะจุดที่เขาเห็นน่ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาเลเวลยากๆมาจุดที่ตาเห็นใช่ไหมฮะทีนี้เปลี่ยนสีแสงสะท้อนนะครับดูดีๆนะอันนี้มันฝั่งนี้มันเป็นสีเขียวอยู่ใช่ไหมครับเพราะอะไรนะมันแสงสะท้อนมาจากอะไรครับแสงมาจากวัตถุที่อยู่ข้างเคียงกันถ้าผมเวียนมาด้านนี้นั่นครับเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมมิติที่สะท้อนแตกต่างนะครับเนี่ยนะฮะดูดีๆนะครับสะท้อนแตกต่างนะเพราะนั้นวัตถุนั้นเนี่ยโทนเย็นโทนไม่ใช่มันค่อนข้างทึบแสงใช่ไหมครับเขียนเรียลลิสติกเนี่ยเราต้องสังเกตแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มถ่ายทอดเป็นแต่วัตถุนั้นยังมีม้วนไปด้านหลังอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วส่วนวัตถุด้านล่างล่ะทำยังไงผมจะให้สังเกตตัวนี้ด้วยการจบเงาเนี่ยฮะการจบโอ้ยดึงเข้ามาใกล้การจบเงาของหลายๆคนนึกไม่ออกไงฮะเฮ้ยจะจบยังไงดีมันต้องใหญ่มันต้องอยู่องศาไหนนะครับเราดูแบบนี้เลยผมไม่เห็นระดับไฟเดือนี่เนี่ยเดี๋ยวนะมัน
มันต้องเห็นไฟด้วยไม่แขนเอาฝั่งนี้บ้างฮะไฟการจบเงาการจบเงาคือตรงไหนตรงที่มันเป็นเงาแบบที่มันระนาบกับอันนี้ฮะนั่นไงเราต้องคำนึงถึงระนาบใช่ไหมฮะเนี่ยเรามาดูการจบเงาไหนล่ะเพราะฉะนั้นโคมไฟมันอยู่ระดับไหนเนี่ยมันจะครอบแบบนี้เห็นไหมฮะผมขยายขึ้นโคมไฟมันก็จะองศาแบบกว้างขึ้นใช่ไหมครับเงามันก็จะต้องแคบถ้าผมใกล้เป็นไงฮะองศาเนี่ยโคมไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มแคบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรากำหนดไฟไว้แบบไหนก็เลยบอกว่าต้องมีไฟฉายอยู่ที่หัวไม่ใช่เอาอันนั้นไปชี้ใช่ไหมครับไปชี้มันไม่เข้าใจนะครับมันไม่เข้าใจขาดเราแค่กำหนดบนหัวแล้วเราก็ดูว่ามิติของมันเนี่ยมันใกล้ไกลขนาดไหนเห็นไหมมันอยู่ที่รัศมีของโคมไฟเนี่ยฮะถ้าดูเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างนี้ดีกว่าเห็นชัดเนี่ยเห็นไหมฮะองศามันอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดว่ามิติใกล้ไกลนะครับส่วนวัตถุวาวเป็นไงมันก็แสงคอนทราสต์ตัดเนี่ยฮะมือผมอยู่ไหนล่ะนี่เห็นไหมโอเคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1สรุปนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คืออะไรวัตถุที่โค้งไปด้านหลังยังไม่จบต้องมีแสงดีเฟกต์แสงตกกระทบแสงตัวนี้โซนนี้จะเป็นตัวที่กำหนดอะไรครับระดับใกล้ๆของแสงที่มันโดนใช่ไหมครับเงากำหนดด้วยอะไรครับรัศมีนะครับยิ่งกว้างเงาก็มันก็ยิ่งอ่อนลงใช่ไหมครับก็คือมันจะแบบค่อยๆเนี่ยดูของจริงดีกว่าผมขยับไปยากเห็นไหมมันก็จะเริ่มแคบลงแบบนี้ใช่ไหมนะครับอันถ้าอยู่ใกล้ตรงนี้นะฮะวัตถุถ้ามันมีอีกวัตถุหนึ่งไปอยู่ด้านข้างเป็นไงฮะมันตกกระทบอันใหม่แสงอันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการรับแสงดีเฟกต์แสงมันต้องแตกต่างของพื้นผิวของวัตถุด้านข้างด้วยไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ไม่ได้ครับมันจะกลายเป็นว่าเขียนรูปหน้าเดียวกันเฉยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องราวเดียวกันโอเคครับเปิดไฟมีคำถามไหมฮะขอกินน้ำก่อนนะนี่ไงทีนี้เดี๋ยวอีกอันนึงก็คือพื้นผิวผมจะให้ดูพื้นผิวแล้วก็จบเลยเมื่อกี้เราดูโครงสร้างมิติใส่เงาถูกต้องอีกอันสุดท้ายก็คืออะไรครับพื้นผิวผมจะให้ดูแบบนี้เลยนะคือเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้คือตัวที่มันกำหนดโครงสร้างว่าแสงเงาเนี่ยมันคือตัวกำหนดโครงสร้างฟองแสงตกกระทบใช่ไหมครับแสงระยะใกล้ไกลแต่ถ้าเราทำแต่แบบนั้นไม่คำนึงถึงพื้นผิวเงี้ยมันเหมือนปั้นโมเดลเราต้องใส่พื้นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็เคลือบด้วยแสงเงาจบเลยนะครับอย่างเช่นปลาคาร์ฟเนี่ยจริงๆแล้วปลาคาร์ฟคือทรงกระบอกตัดทอนไม่ต้องสนใจอะไรคือเรากำลังหาค่ามิติของแสงเงาเพราะเอิญปลาคาร์ฟมีเกล็ดเราเลยใส่แสงเงาไปแบบนี้ใส่น้ำหนักไล่แบบนี้ไล่เชดดิ้งแบบนี้เหมือนกันหมดตรงนี้เข้มเดี๋ยวนะอันนี้ผมจำลองเหมือนกันให้ค่าสีของปลาคาร์ฟที่เราหลายคนทำงานอยู่นะครับอันต่อไปเป็นไงสีมันอ่อนลงนี่ก็ใส่อ่อนลงอันต่อไปเป็นไงมันโดนแสงมากขึ้นก็ใส่มากขึ้นอ่อนมากขึ้นใช่ไหมฮะอันต่อไปล่ะแทบจะสว่างเลยนะครับบางคนปล่อยพื้นที่บ้างปล่อยไม่ได้ครับมันมีพื้นผิวอยู่แต่งานเป็นไงฮะเขียนรูปไม่ถึง
ฉันรูปไม่ถึงเพราะอะไรระดับแสงเงาสว่างมันมาเท่ากันได้ยังไงใช่ไหมครับมันคาราคาซังเลยเมื่อเราใส่พื้นผิวเสร็จเป็นไงครับเคลือบแสงเงาถูกต้องเข้าไปเพื่อฝังพื้นผิวเข้ากับรูปทรงนั้นคนแก่หมาป่าเก็ดมังกรอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับที่มันเป็นพื้นผิวไม่ต้องสนใจมันนะเทคนิคตัวนี้ไปตอบโจทย์เรื่องพื้นผิวแสงเงาคือการไขค่าน้ำหนักมิติด้วยการเคลือบไปเลยไม่ต้องไปกลัวนั่นเลยฮะต้องเคลือบไม่เคลือบมันแปลกมันระดับแสงเงามันจะมาด้วยกันได้ยังไงใช่ไหมครับเมื่อเราเคลือบพื้นผิวระดับของตัวนั้นมันก็จะแตกต่างกันเองใช่ไหมฮะแต่ที่แน่ๆเป็นไงครับโครงสร้างแสงเงาถูกต้องมันไปบล็อกพื้นผิวอยู่ให้แปะอยู่ในนั้นนะแล้ววัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเป็นไงครับดีเฟกต์แสงมันจะวาวหรือมันจะด้านแค่นั้นครับถ้าเป็นวัตถุวาวเป็นไงฮะสันแสงปาดเลยอย่างเงี้ยเงาเป็นไงฮะอยู่ใกล้ผมยาวอยู่ไกลผมเล็กอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีคำถามไหมอันที่ฮะเห็นไหมครับเทคนิคพวกนี้ที่เราไปตอบโจทย์เนี่ยมันคือเป็นแบบเนี้ยแล้วยังไงก็ได้ครับคืออย่างเช่นถ้าเป็นเบาะอย่างเงี้ยมันสากตาเราดูแล้วสากตาผมก็ต้องทำให้มันสากตาแบบสะอาดด้วยการสานใช่ไหมผมก็ต้องทำแบบลักษณะสานกันแบบนี้ก็คือเอาหน้าเข็มดันบ้างหรืออะไรบ้างอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องสักตัวอย่างเดียวละใช่ไหมก็ทำให้มันสะอาดตามันเป็นการสานมันก็ต้องใกล้เคียงกันใช่ไหมเป็นเท็กเจอร์พื้นผิวใกล้เคียงกันก็เมคเอาแล้วก็เคลือบแสงเงาทั้งโครงสร้างงานจะได้ไม่แบนมันจะได้บอกมิติโค้งเว้าใช่ไหมครับมันเป็นพื้นผิวเดียวกันเห็นไหมเป็นรูอย่างเงี้ยแต่เผอิญตัวนี้มันโดนแสงน้อยมันก็โดนเคลือบของมันไปเพื่อให้บอกระนาบของมันใช่ไหมครับข้อที่4หัวใจจำคือมิติคือแสงเงาเทคนิคคือพื้นผิวเส้นมี3แบบลงสีมี2แบบเทคนิคความสามารถอุปกรณ์ที่แตกจะกัดเลือดเขียนจะใส่รองเท้าเหยียบคือไม่ต้องไปสนใจเส้นคือโครงสร้างเส้นไม่ใช่ดินสอเส้นไม่ใช่เข็มกลม RL เส้นไม่ใช่อะไรเล็กๆแล้วขีดเส้นคือโครงสร้างที่ต้องเข้าใจแบบนี้คือโครงสร้างของงานนะครับทีนี้ข้อ4เนี่ยจบละสำหรับการเขียนเรียลลิสติกเห็นไหมฮะเรียลลิสติกเนี่ยมันไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดอะไรเลยเรามองสิ่งที่เราเห็นจับความเข้าใจแล้วถ่ายทอดนะครับแล้วมันก็สามารถไปถึงได้ทุกคนใช่ไหมฮะทีนี้ข้อที่5เป็นไงครับตรวจงานด้วยตัวเองเราจะพัฒนาได้ต้องเกิดเพราะเราจะทำสิ่งที่เราเข้าใจที่สุดงานศิลปะมันโกหกไม่ได้ใช่ไหมครับการพัฒนาอยู่ที่แบบนี้ไม่งั้นเราจะเขียนแล้วไม่รู้ถูกผิดใช่ไหมครับเอาไปไหนแล้วอ๋ออยู่ในกระเป๋าอันที่5ประสิทธิภาพการเคลื่อนที่คือประสิทธิภาพถ้าเราจะทำหาอะไรได้ประสิทธิภาพของมันใช่ไหมครับเรามั่นใจตัวเองแต่เราก็คือเอ้ยมันดีหรือยังวะมันเจ๋งหรือยังวะหรือมันคือเราไม่รู้หรอกเพราะเราทำอย่างนี้มันคือศิลปะไงฮะเราแบบนี้เราชอบศิลปะผมไม่แยกแขนงละเราจะทำงานทุกอย่างที่เราเข้าใจก็คือวงจรการทำงานแบบนี้เข้าใจเรื่องแสงเงาเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้เข้าใจเรื่องเส้นเข้าใจเรื่องสีเข้าใจเรื่องระนาบเข้าใจเรื่องอะไรอย่างนี้วงจรเหล่านี้เราจะเกิดจากการทำงานที่เราเข้าใจมากที่สุดแล้วเป็นรูปแบบของผลงานไม่ต้องไปศึกษาความล้มเหลวศึกษาความสำเร็จไปเลยเวลาผมศึกษานะครับมันมีหน้าตำราให้อ่านใช่ไหมคณิตศาสตร์แม่ไก่ออกไข่แปดตัวอะไรเงี้ยผมเสียเวลาอ่านหน้านั้นผมอ่านหน้าเฉลยเลยเพราะอะไรมันมีคำตอบแล้วผมทำความเข้าใจทีเดียวมันตีโจทย์แตกอีกร้อยหน้าเพราะมันแค่เปลี่ยนคำถามเพราะฉะนั้นศึกษาความสำเร็จนะครับก็คือมันจะไปเร็วอย่าไปเสียเวลาอ่านท่องจำทำความเข้าใจมากถ้าเราจะประสิทธิภาพการเดินหน้าพัฒนาใช่ไหมฮะผมเลือกอ่านหน้าเฉลยเลยใครจะว่าไงก็แล้วแต่เป้าหมายเดียวกันแล้วผมก็ทำความเข้าใจแก่นสารนั้นไปเลยใช่ไหมครับมันเฉลยเหลือแค่นี้เองมันแค่เปลี่ยนคำถามผมจะไม่กลัวคำถามใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยเราจะทำมาสิ่งที่เราเข้าใจที่สุดออกมาเป็นรูปแบบผลงานเมื่อเป็นผลงานเสร็จเนี้ยการพัฒนาเกิดขึ้นลักษณะหนึ่งสามารถตรวจงานเองได้ถ้าเป็นเรียลลิสติกใช้กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปแบบไทยเช็คระดับงานแบบนี้กล้องมันจะรวมแสงให้เรานะครับ
ช้กล้องถ่ายรูปได้ถ้าเรียลลิสติกอ่ะเซอร์เรียลิสต์ต้องเปิดเข้าสู่การคอมเมนต์นะศิลปินผู้สร้างศิลปะจะไม่ดูถูกศิลปะของศิลปินนั่นคือการคอมเมนต์เพื่อพัฒนาศิลปะเนี่ยอันนี้สุดท้ายนะครับก็คือการต่อยอดนี่เห็นไหมข้อที่5เราเคยเห็นศิลปะของประเทศพัฒนาแล้วประเทศที่กำลังพัฒนาได้พัฒนาโลกที่3มั้ยเขาเป็นแบบไหนใช่ไหมครับศิลปะมีหลักถึง500 ล้าน 100 ล้านอาจารย์ถวัลย์60 ล้าน 100 ล้านเลยนะแล้วทำไมเขาซื้อแพงแล้วทำไมยังมีคนแบบในสภาวะสงครามใช่ไหมมันไม่เห็นกินได้เลยไม่เห็นป้องกันกระสุนได้เลยประเทศที่พัฒนาแล้วสังเกตศิลปะเขาซื้อกันหลักล้านดอลลาร์ชนเผ่าใดสมัยก่อนที่มีเครื่องทรงที่แข็งที่สวยคืออลังการเบอร์บังชนเผ่านั้นแข็งแกร่งที่สุดประเทศที่พัฒน์กำลังพัฒนาเป็นไงฮะจะชอบไปทางด้านประเทศพัฒนาเนี่ยจะชอบทางด้านงานแอปแปกงานจินตนาการงานความรู้สึกมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวมันอยู่ข้างในฮะศิลปะมันอยู่ข้างในใช่ไหมฮะสังเกตเขาฝรั่งเขาซื้องานนี่ทำไมซื้อแบบเนี่ยแหละเขาเรียกพัฒนาเพราะระดับความรู้สึกของเขามันเป็นความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกแล้วประเทศที่กำลังพัฒนาเรียลลิสติกกับเซอร์ลูลิสกึ่งเหมือนจริงกับกึ่งจินตนาการจะเป็นกระแสนิยมใช่ไหมครับคนขยับแอปแตกน้อยเพราะอะไรมันเป็นกระแสนิยมก็เลยเป็นประเทศกำลังพัฒนาฮะถ้าเขาพัฒนาแล้วเขาไปนู่นแอปแตกเลยความรู้สึกดีละของเราเป็นเสมือนจริงกึ่งเสมือนจริงไอเดียจินตนาการขายดีประเทศแบบนี้นะครับด้อยพัฒนาหรือโลกที่3เป็นไงศิลปะของเขาจะอยู่ที่อุปกรณ์การทำมาหากินฝนมีดให้สวยคมบ้างเหลาธนูให้มันนะคือความศิลปะเขาจะไปอยู่กับอย่างชีพใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามระดับมันเลยกลายเป็นว่าศิลปะมันคือความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศเขาเลยพัฒนาเพราะมันระดับขยับศิลปะปลายทางเลยนะครับเราเป็นเซลลูลิสกับเรียลลิสติกซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์คือการเปิดออกมาเราสร้างผลงานเสร็จการพัฒนาของเราจริงๆก็คือการคอมเมนต์การสร้างผลงานได้ดีที่สุดคือตอบโจทย์อารมณ์ความรู้สึกได้ถึงที่สุดไม่กู้โลกด้วยการเข้าใจตัวเองที่สุดด้วยประสบการณ์ไวใช่ไหมครับเดี๋ยวโลกตามหาเองนะครับมีคำถามไหมฮะไม่มีฮะไม่มีจริงแน่นะครับเดี๋ยวปิดเลยเดี๋ยวฝากก่อนคือตอนนี้นะครับทางด้านผมขอฝากเว็บกิ๊กโซนนะครับซึ่งอันนี้ขายของเลยนะฮะเป็นแบบนี้ครับมันเหมาะกับคืออย่างที่ผมบรรยายใช่ไหมครับเวลาอันนี้ขนาดดู2ชั่วโมงผมย่อมา 4-5 ปีใช่ไหมครับคือผมศึกษารูปแบบการทำตำราใช่ไหมครับสวยงามเนี่ยมันอยู่ที่ทักษะความสามารถอยู่ที่เราเข้าใจผมไม่ได้อธิบายให้ถนัดเหมือนผมใช่ไหมครับผมอธิบายเพื่อให้เข้าใจว่าการก่อไฟมันใช้อะไรบ้างหลังจากนั้นคุณจะประยุกต์เองในเรื่องของความเข้าใจที่เป็นแก่นสารคุณไม่ต้องไปเสียเวลาฝึกตาวาดอะไรคุณจำสิ่งที่มันเป็นตัวที่มันเป็นเมนหลักเพื่อล้มเวลาประสบการณ์ผมทำมาแล้วไงฮะเพราะฉะนั้นผมอ่านหน้าที่มันเฉลยคำตอบผมไม่เสียเวลาศึกษาหาประสบการณ์จากผิดถูกมันชีวิตหนึ่งมันทำได้น้อยใช่ไหมครับมันจะมีเว็บกิ๊กโซนนะครับมันจะเรียนบนแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศก็เรียนได้ครับ 2,590 บาทเขาจัดโปรใช่ไหมฮะก็คือซื้อแล้วก็เรียนบนแพลตฟอร์มเรียนได้ตลอดชีพนะครับเป็นคลิปวิดีโอ14-15คลิปนะแล้วก็อีกอันนึงการตลาดเขาจะเปิดต่อยอดข้อต่อยอดที่เป็นแบบไหนครับอย่างเช่นข้อต่อยอดเรียลลิสติกภาพเหมือนอย่างเดียวเลยแบ่งเป็น2ลักษณะการเรียนก็คือกลุ่มปิดไลฟ์สดแบบรายวันวิชารายวันนะครับก็คืออย่างเช่นวิชาวาดหน้าคนเหมือนพอดเพจใช่ไหมฮะเรียนสัก2 ชั่วโมง300บาทแล้วก็เข้าไปเรียนใช่ไหมฮะเราไม่อยากเรียนหัวข้ออะไรก็บดีข้ามรอบหน้าเรียนอะไรครับเรียนเรื่องโครงสร้างเรียนเรื่องเปอร์สเปกทีฟมันจะเป็นเหมือนมหาลัยคลาสเรียนนะฮะที่เราสามารถเลือกตารางเรียนเอาด้วยราคาเรียน100 200 300นะครับเข้าไปในกลุ่มปิดนะครับเพื่ออะไรเพราะว่าเจาะมันมีโครงสร้างการเรียนรู้แบบรวมใช่มั้ยฮะซึ่งมันบางทีคนมันก็รู้แล้วอยากได้อันเนี้ยอยากได้วาดพอร์เทรตอ่ะอยากได้วาดเรียลลิสติกอยากได้วาดลายไทยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องจ่ายซื้อคอร์สใหญ่เยอะอะไรเงี้ยเอาเน้นๆได้ไหมแบบย่อมาผมก็ทำเป็นแบบอย่างเงี้ยคือการตลาดเขาวางแผนมาว่างั้นไม่ต้องมาแบบ
ไม่ใช่ไม่ต้องไปซื้อหมดแล้วอะไรเงี้ยคือบางคนเนาะก็มีประสบการณ์อะไรเงี้ยที่เคยทำงานมาก็เอาเป็นแค่มาเรียนไม่ได้ก็เป็นไงฮะผ่านไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับก็200 300 500ซื้อเวลาซื้อระยะทางเนี่ยผมว่าคุ้มผมก็ลงบรรยายทำการบ้านหนักด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาทำป้ายโปสเตอร์ว่าจะเรียนอันแรกเนี่ยคืออะไรพอดเทจก่อนเลยนะครับภาพเหมือนคนเหมือนเนี่ยมันเขียนยังไงนั่งสเก็ตให้ดูใช่ไหมครับพร้อมอธิบายเหมือนที่ผมสาธิตอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะปล่อยโปสเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นปีใหม่นะครับคือมันจะเป็นของขวัญ นะครับเขาทำโปรของขวัญ นะครับเฉพาะปีใหม่นะครับ 19,500 บาทนะครับคอร์สตลอดชีพนะครับได้เรียนองค์ประกอบศิลป์วาดภาพเปอร์สเปกทีฟที่คือตลอดชีพหมดเลยนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกปริ้นท์สักคนจริงมันเป็นสำหรับดีมาร์ทปีใหม่ครั้งแรกนะฮะเขาทำเป็นกล่องของขวัญให้เลยคุณจะซื้อไปมอบให้คนรักหรือคุณจะซื้อให้กับตัวเองก็ได้มันคือของขวัญใช่ไหมครับเขาจะปล่อยวันที่15นะครับวันนี้วันที่อะไรนะมันจะ 19,500 นะครับจาก 30,000 กว่าบาทนะฮะใจปั้มไหมฮะแล้วก็สาขาพิษณุโลกนะครับแจนโอเพนนิ่งวันที่21มกรานะครับเปิดนะครับพวกเราลงไปนะครับก็ผมก็ต้องไปสอนประจำไปทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีทีมครูต่างทีมครูเทคนิคทีมอะไรเนี้ยไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับผมเป็นเหมือนครูคอมเมนต์ทางด้านงานศิลปะละอะไรพวกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขตพิษณุโลกแถวนั้นอ่ะแม้กระทั่งไซบุรีประเทศลาวใช่ไหมครับก็ข้ามมาได้แต่ถ้าข้ามมาไม่ได้ผมแนะนำเว็บไซต์คลิกโซนเลยฮะ 2,590 บาทเราเรียนได้ตลอดชีพคลิป16คลิป17เอ้ย14 15คลิปเลยนะฮะเรียนบนแพลตฟอร์มเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับถ้าอยากให้ถามตอบไลฟ์สดเหมือนเข้ามาเรียนเนี่ยกับผมเนี่ย200 300ก็เดี๋ยวเขาประกาศแล้วก็เราก็จ่ายผ่านเพเพอร์อะไรนะแล้วก็จะได้ user ID แล้วเข้าเรียนวันต่อวันเลยตามตารางมันจะเหมือนมหาลัยเลยฮะว่ามันมีเรียนอะไรบ้างเวลาไหนนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเราใช้ให้มันเป็นนะครับไม่ได้ว่าอะไรมันเข้าถึงเราพัฒนาเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะทำออกไปนะครับปีใหม่เนี้ยวันที่15นี้ก็จะมีรายละเอียดแจ้งต่างๆนะวันแรกที่เราจะเรียนกันคือพอร์เทรตภาพเหมือนเรียลลิสติกนะไม่มีคำถามเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้ามีคำถามเราทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมแจ้งได้เหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ